สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Just You Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ช่อง Just You Channel จะมาสปอยมินิซีรีส์จีนเรื่องใจมันเผลอรักเธอแต่ก่อนจะไปรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่อง Just You ด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดให้แอดด้วยนะไปรับชมสปอยกันได้เลยค่ะเริ่มเรื่องมาหญิงชุดดำคนนี้เธอชื่อว่าหลินอุยเหมิงเป็นนางเอกของเรื่องวันนี้เธอมาแก้แค้นแทนอิงอิงเพื่อนสาวคนสนิทของเธอเพราะแฟนของอิงอิงนอกใจไปคุยกับคนอื่นเธอเลยอาสามาจัดการให้ชายคนนั้นที่กลัวก็จะหนีแต่นางเอกได้คว้างชั้นวางขนมจนชายคนนั้นกลัวแล้วรีบหลบเลยจากนั้นนางเอกเธอก็มากระทืบเป้าเขาต่อพร้อมก็บอกว่าผู้ชายเฮงซวยอย่างนายคุยเก่งนี่คุยพร้อมกันตั้ง48คนแน่ชายคนนั้นก็บอกว่าฉันผิดไปแล้วเธอปล่อยฉันไปเถอะนะนางเอกบอกได้แต่นายต้องไลฟ์ขอโทษคนนะจากนั้นเธอก็ตั้งกล้องให้ชายคนนั้นพูดขอโทษแล้วเธอก็เอาใบปลิวประจานชายคนนี้ไปแจกทั้งร้านทุกคนจะได้รู้ถึงความเลวของเขาทางด้านชายที่กำลังเล่นโน้ตบุ๊กอยู่ชั้นบนของร้านคนนี้เขาชื่อว่าจี้หลิงซู่เป็นพระเอกของเรื่องขณะที่เขากำลังดูข่าวเขาก็เจอข่าวปล่อยออกมาว่าเขากำลังจะมั่นหมายกับสาวปริศนาพระเอกบอกข่าวนี้เร็วจริงๆผู้ช่วยเลยเอาผู้หญิงมาให้เขาเลือกว่าเขาจะเอาคนไหนไปเล่นละครเป็นคู่มั่นของเขาพระเอกที่เจอรูปนางเอกเขาก็ตกลงเลือกเธอเลยเพราะเขาเห็นการต่อสู้ที่เธอต่อสู้กับผู้ชายคนนั้นดูแข็งแรงดีเขาจึงคิดว่าผู้หญิงคนนี้แหละน่าจะมาปะทะกับแม่เลี้ยงเขาได้เขาจึงสั่งให้ผู้ช่วยไปจัดฉากทางด้านนางเอกผู้ชายที่หมั่นไส้เขาก็ได้เอาน้ำสาดใส่เธอแล้วเขาก็รีบวิ่งหนีไปจังหวะนั้นพระเอกก็เอาเสื้อมาคลุมให้เธอและถามเธอว่าคุณคือคุณหลินใช่ไหมผมมีเรื่องจะคุยกับคุณรบกวนออกมาหน่อยสินางเอกก็เดินตามออกมาและพบว่าฉันวางขนมที่เธอคว้างมันลอยมาตกที่รถพระเอกจ้าเธอก็คิดในใจว่ามันจะเป็นไปได้ไงเธอคว้างมาคนละทางกับทางนี้เลยนะแต่ในเมื่อรถเขาเสียหายเธอก็รีบไปขอโทษและถามว่าต้องจ่ายเท่าไรหรอผู้ช่วยบอกประมาณ1ล้านนางเอกที่ไม่มีตังค์ก็จะหนีแต่พระเอกเขากั้นไว้และบอกเธอว่าเขามีแผน B ให้ถ้าเธอยอมมาเป็นคู่มั่นของเขานี่1ล้านก็ถือว่าหายกันแล้วเขาก็ให้นามบัตรเธอติดต่อกลับมาเช้าวันต่อมานางเอกก็ตื่นแต่เช้าเพื่อมาทำงานอย่างหนักเพราะเธออยากได้เงินตรงนี้ไปใช้หนี้1ล้านแต่พอมาคิดดูแล้วเธอต้องทำงานตั้ง3ปีแน่กว่าจะใช้หนี้หมดระหว่างนั้นทนายของพระเอกก็โทรมาบอกเธอว่าตอนนี้ค่าเสียหายของรถประเมินมาแล้วคือ1ล้านแล้วคุณต้องชำระให้หมดภายใน3เดือนด้วยไม่เช่นนั้นพระเอกจะทำการยื่นฟ้องคุณนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจจนเซเลยวันต่อมานางเอกที่อดทนไม่ไหวแล้วเธอก็บุกมาหาพระเอกที่บริษัทเลยแล้วเธอก็ถามเขาว่าคุณมีคู่มั่นอยู่แล้วคุณยังจะให้ฉันไปเป็นคู่มั่นคุณอีกคุณเห็นฉันโง่หรือไงย่ะพระเอกบอกสถานการณ์ทางบ้านผมค่อนข้างซับซ้อนข่าวลือที่ผมจะมั่นแม่เลี้ยงของผมก็เป็นคนกระจายข่าวออกไปเป็นไปได้ว่างานเลี้ยงในวันพรุ่งนี้เขาจะประกาศคู่มั่นให้ผมนางเอกถามงั้นคุณให้ฉันไปเป็นคู่มั่นเพื่อล้มเลิกงานแต่งนี้งั้นหรอพระเอกบอกใช่ถ้าคุณไม่ยินยอมจริงๆผมเปลี่ยนคนได้นะนางเอกบอกปะโทที่แท้ก็เรื่องแค่นี้เองแต่ว่าเรื่องเงินพระเอกบอกขอแค่คุณพังงานเลี้ยงในครั้งนี้ได้สำเร็จเงินชดใช้1ล้านถือว่าหายกันนางเอกบอกตกลงเลยวันต่อมางานเลี้ยงก็เริ่มขึ้นแม่เลี้ยงก็ทำตามแผนเลยเธอประกาศว่าพระเอกมีข่าวดีจะบอกพระเอกก็ออกมาพูดเลยว่าใช่เขามีคู่มั่นแล้วเธอคือหลินอุยเหมิงจากนั้นนางเอกก็เดินลงมาจากบันไดทุกสายตาและกล้องทุกตัวก็ต่างจับจ้องมองไปที่เธอนางเอกนี่เขินหมดแล้วแต่ก็ช่างมันเธอต้องสู้เพื่อเงิน1ล้านต่อมาพระเอกก็ประกาศต่อว่าเดิมทีเขาก็ไม่อยากจะพูดเรื่องส่วนตัวหรอกนะแต่ในเมื่อพ่อต้องการเขาก็จัดให้เขาบอกว่าก่อนที่เขาจะพบกับนางเอกเขาไม่รู้ว่าอะไรคือความชอบแต่พอเธอปรากฏตัวเธอก็คือคำตอบทั้งชีวิตของเขาวันนี้พวกเรามาดื่มให้กับรักแท้ของผมกันเถอะจังหวะนั้นหญิงชุดดำก็บอกว่าชนแก้วซึ่งหญิงคนนี้เขาคือเฉินวันถิงคนที่แม่เลี้ยงจะจับมาให้เป็นคู่มั่นพระเอกต่อมาแม่เลี้ยงก็มาแขวะนางเอกว่าไม่ใช่คนที่ใส่รองเท้าแก้วทุกคนจะได้เป็นเจ้าหญิงหรอกนะนางเอกก็บอกว่าใช่ค่ะคุณนาพูดถูกบางคนก็ไม่เหมาะกับการเรียกว่าแม่เลยเรียกได้แค่แม่เลี้ยงแถมนางเอกยังแขวะแม่เลี้ยงต่างๆนานาจนแม่เลี้ยงชักจะไม่พอใจจังหวะนั้นพระเอกที่เห็นเลยรีบช่วยเธอออกมาและชมเธอว่าเธอทำได้ดีมากเลยนะวันต่อมาอิงอิงเธอก็รีบวิ่งมาบอกนางเอกว่าตอนนี้มีข่าวใหญ่มากเลยเขาว่าคู่มั่นของพระเอกเป็นพวกผู้หญิงหิวเงินแถมเขายังโพสต์วิดีโอที่เธอโทรหาแฟนฉันวันนั้นด้วยนางเอกบอกนี่ฉันกำลังสั่งสอนผู้ชายเร็วๆอยู่แท้ๆทำไมฉันถึงกลาย
เป็นผู้หญิงหิวเงินล่ะไม่ได้การล่ะฉันต้องล็อกอินบัญชีไลฟ์สดของฉันชี้แจงหน่อยดีกว่าแต่พอเธอเข้าไปบัญชีของเธอก็ถูกระงับซะงั้นเธอจึงรีบโทรหาพระเอกเลยเพราะคิดว่าเขาต้องรู้เรื่องแน่ๆเธอบอกเขาว่าตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตมีคลิปตัดต่อที่วันนั้นฉันสั่งสอนใช้ชั่วแถมพวกเขายังบอกอีกว่าฉันไปแทรกแซงความสัมพันธ์ของคนรวยเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะฉันปลอมตัวเป็นคู่มั่นของคุณแล้วคุณจะไม่สนใจฉันไม่ได้นะพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบไปหาเธอเลยทางด้านนางเอกแฟนเก่าของอิงอิงก็มาหาเรื่องเธอแถมยังทำร้ายร่างกายเธอด้วยแต่โชคดีนะที่จังหวะนั้นพระเอกมาช่วยเธอไว้ได้ทันไอ้พวกนั้นที่กลัวเลยรีบหนีไปพระเอกก็ขอบคุณเพื่อนนางเอกทุกคนด้วยที่ดูแลนางเอกแถมเขายังแนะนำตัวเองกับเพื่อนเธอด้วยนะว่าเขาคือคู่มั่นของเธอพวกเพื่อนที่ได้ยินก็ช็อกไปเลยจ้าเรื่องในข่าวนี้มันเป็นเรื่องจริงหรอเนี่ยระหว่างที่นั่งรถพอนางเอกเธอดูคลิปแล้วเห็นว่าองศามันคุ้นๆเธอก็ถามพระเอกว่าคุณปล่อยคลิปหรอพระเอกบอกใช่นางเอกที่โมโหเลยจะปาโน้ตบุ๊กเขาทิ้งแต่พระเอกบอกมันแพงมากนะเธอเลยวางลงก็ได้จากนั้นเธอก็บอกกับเขาว่าคนหาเช้ากินค่ำอย่างฉันไม่ว่างจะมาเล่นเกมความรักกับคุณหรอกนะพระเอกบอกใครว่าผมว่างเล่นเกมล่ะเรามาแต่งงานกันเถอะนางเอกถามทำไมคุณถึงอยากแต่งงานกับฉันล่ะพระเอกบอกหนึ่งเพราะผมอยากรู้ถ้าผมแต่งงานกับผู้หญิงที่มีเรื่องเฉาโชว์พ่อผมจะมีสีหน้ายังไง2แม่ผมทำพินัยกรรมไว้เขามีหุ้นของจี้ซื้ออยู่ 15% แถมเขายินดีจะมอบเป็นสินสอดให้กับว่าที่ภรรยาของผมด้วยและแน่นอนว่าผมไม่ได้ให้หุ้นนี้แก่คุณรอแต่ผมยินดีให้เงินคุณ1ล้านเป็นค่าตอบแทนนางเอกบอกคุณคิดว่าแค่1ล้านจะใช้ฉันได้หรอแล้วเธอก็รีบลงจากรถไปพระเอกก็เปิดกระจกมาถามว่าแล้วถ้า11ล้านล่ะนางเอกถามหมายความว่าไงพระเอกเลยยื่นเอกสารให้เธอดูว่าพี่2ของเธอเอาสถาบันศิลปะการต่อสู้มาจำนองกับเขาไว้เป็นจำนวนเงิน10ล้านและเขาก็ให้เธอเลือกด้วยว่าเธอจะทำยังไงนางเอกที่อยากช่วยพ่อเธอก็เลือกที่จะแต่งงานกับเขาแต่เธอขายฝีมือนะไม่ได้ขายตัวทางด้านพ่อพระเอกพอเขาอ่านข่าวเสียหายของนางเอกเขาก็หัวเสียเลยลูกเอาผู้หญิงแบบนี้มาเป็นแฟนได้ยังไงเนี่ยจังหวะนั้นพระเอกก็พานางเอกเข้ามาในบ้านนางเอกก็ทักทายเลยคุณอาคุณน้าสวัสดีค่ะแถมท่าทางเธอยังนักเลงซะด้วยพ่อก็หนักใจมากที่พระเอกพาผู้หญิงแบบนี้เข้าบ้านส่วนแม่เลี้ยงก็บอกว่าผู้หญิงดีๆมีเยอะแยะทำไมต้องเอาผู้หญิงที่ไปเป็นมือที่3ของชาวบ้านมาเป็นแฟนด้วยพระเอกถามแล้วคุณไม่ใช่มือที่3ของพ่อผมหรอผมจำได้นะตอนคุณแต่งงานกับพ่อผมจี้หวินเซียวก็อายุ14แล้วนางเอกบอกที่แท้ก็เป็นลูกเลี้ยงนี่ว่ามีหน้าหลัดสมองถึงได้ช้านักพ่อที่โมโหก็ลุกขึ้นบอกพระเอกว่าถ้าเขายังขืนแต่งงานกับนางเอกพรุ่งนี้เชิญออกจากตำแหน่ง CEO ได้เลยแล้วเขาก็จะเอาแม่เลี้ยงขึ้นเป็น CEO แทนพระเอกบอกแล้วแต่เลยยังไงคุณก็ต้องมาตามผมให้กลับไปทำต่ออยู่ดีต่อมาพระเอกเขาก็พานางเอกมาพักที่ห้องคืนนี้เขาให้เธอนอนห้องเดียวกับเขานางเอกถามมันมีเตียงเดียวว่าจะนอนยังไงหรอพระเอกบอกคุณก็นอนโซฟาไงแต่ถ้าแม่บ้านเข้ามากลางดึกคุณต้องขึ้นไปนอนบนเตียงกับผมนะจากนั้นพอนางเอกเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วเธอก็เห็นว่าพระเอกมีแผลตอนช่วยเธอไว้เธอจึงอาสาทายาให้เขาเองแต่พอทาไปเรื่อยๆพระเอกที่กลัวตัวเองจะอดใจไม่ไหวเขาเลยบอกให้เธอไปนอนเถอะเดี๋ยวเขาทาเองก็ได้จู่ๆตกดึกแม่บ้านเขาก็มาจริงนะคะนางเอกที่ได้ยินเสียงเธอก็รีบวิ่งขึ้นเตียงเลยแต่เธอดันพลาดท่าสะดุดล้มไปจูบพระเอกซะงั้นแม่บ้านที่เปิดประตูมาเห็นก็รีบปิดเลยแล้วบอกว่าขอโทษค่ะขอโทษค่ะพระเอกถามคุณตั้งใจล้มมาจูบผมหรอนางเอกบอกฉันล้นลานแล้วล้มไปตั้งหากล่ะทำไมฉันถึงต้องเอาความบริสุทธิ์ของฉันมาล้อเล่นกับคุณด้วยพระเอกก็บอกว่าขอโทษถ้าผมจะบอกว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันล่ะคุณจะสบายใจขึ้นหน่อยไหมนางเอกถามจริงดิแต่คุณอายุ29แล้วนะนี่เป็นครั้งแรกจริงหรอว่าแต่คุณคงไม่มีโรคอะไรปกปิดอยู่ใช่ไหมแล้วเธอก็หัวเราะแบบสะใจมากพระเอกเลยจับเธอนอนลงบนเตียงแล้วบอกให้เธอลองตรวจดูหน่อยไหมนางเอกที่กลัวเธอก็รีบผลักเขาออกแล้วบอกว่าเรานอนกันดีกว่าเช้าวันต่อมาผู้ช่วยได้มาแจ้งพ่อพระเอกว่าตอนนี้มีข่าวลือกันว่าบริษัทเราจะเปลี่ยน CEO ทำให้ความร่วมมือทางด้านยุโรปอาจพลาดไปเพราะเหตุนี้พวกเราจึงไม่ได้รายการสั่งซื้อของยุโรปแถมอนาคตหุ้นของจี้ซื้ออาจจะตกต่ำด้วยพ่อที่ได้ยินก็อารมณ์เสียมากเขาจึงสั่งให้แม่เลี้ยงไปทำวิธีไหนก็ได้ขอร้องให้พระเอกกลับมาเป็นCEO เหมือนเดิมจากนั้นแม่เลี้ยงก็รีบมางอพระเอกที่ห้องเลยพระเอกบอกคุณก็เอาของที่ผมต้องการมาให้ผมสิเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะกลับไปทำงานเหมือนเดิมแม่เลี้ยงก็ให้ทะเบียนบ้านแก่เขาไปนางเอกถามคุณจะเอาทะเบียนบ้านไปทำไมย่าพระเอกก็เดินเข้าไปใกล้เธอและบอกว่าเพื่อแต่งงานกับคุณไง
วันต่อมาพระเอกเขาชวนนางเอกกลับไปหาพ่อเธอด้วยกันเพราะวันนี้เขาจะไปสู่ขอเธอพอมาถึงบ้านนางเอกที่เห็นพ่อกำลังซ้อมอยู่เธอก็กลัวว่าพระเอกจะได้รับอันตรายเธอเลยบอกให้เขากลับเธอแต่เขาไม่กลับจ้าเขาเดินเข้าไปแนะนำตัวกับพ่อเธอเลยพ่อก็บอกว่าเขาไม่ยอมให้ทั้งสองคนคบกันหรอกนะเพราะเขาไม่อยากให้ลูกสาวต้องเข้าไปอยู่ในครอบครัวที่วุ่นวายแม่ก็บอกพ่อให้ใจเย็นพระเอกบอกข่าวเรื่องคู่มั่นนั้นแม่เลี้ยงผมเป็นคนจัดการหมดเลยผมไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำคุณลุงครับผมอยากแต่งงานกับเหมิงจริงๆนะจากนั้นเขาก็หยิบเอกสารสินสอดไปให้พ่อนางเอกดูในนั้นมีทั้งเช็คเงินสดบ้านและก็โฉนดที่ดินพ่อบอกนี่ฉันไม่ได้ขายลูกกินนะอีกอย่างลูกเขยตระกูลหลินก็ต้องสืบทอดสถาบันตระกูลหลินพระเอกบอกผมสามารถพัฒนาสถาบันได้นะพ่อบอกงั้นเอางี้ถ้านายอดทนต่อการท้าทายทั้ง3ของตระกูลหลินได้ฉันก็ยอมให้ลูกฉันคบกับนายพระเอกบอกได้ผมรับคำท้าซึ่งด่านแรกพ่อเขาให้พระเอกหั่นหอมแดง300หัวโดยขนาดต้องไม่เกิน 0.5 เซนพระเอกก็ทำได้ด่านที่2พ่อเขาให้พระเอกแบกน้ำ300รอบด่านนี้โหดมากนางเอกที่เห็นพระเอกไม่ไหวเธอก็บอกให้เขาพ่อเธอเพราะด่านนี้สิทธิ์ในสถาบันไม่เคยมีใครทำสำเร็จสักคนพระเอกบอกไม่ได้ผมรับปากแล้วก็ต้องทำให้สำเร็จแต่จู่ๆเขาก็ล้มลงไปพ่อที่เห็นเขาจึงต้องรีบวิ่งลงมาแบกพระเอกไปพักเลยในคืนนั้นพ่อที่เหมือนจะยอมรับพระเอกแล้วเขาจึงชวนพระเอกมานั่งดื่มด้วยกันพระเอกบอกผมคออ่อนน่ะพ่อบอกคออ่อนก็ต้องกินพอกินไปเรื่อยๆทั้งคู่ก็เริ่มเมาพ่อจึงไปหยิบอัลบั้มรูปของนางเอกตอนเด็กๆมาให้เขาดูพระเอกก็ชมว่าเธอสวยมากอยู่ๆพ่อก็ร้องไห้ออกมาแล้วบอกว่าตอนนั้นที่เขาแต่งงานกับแม่นางเอกเขาไม่มีเงินไปสั่งทำแหวนเขามีเพียงอัญมณีสีเขียวเม็ดนี้เป็นของแทนใจพระเอกก็กอดพ่อแล้วบอกว่าไม่ต้องร้องนะโอ้โอตกดึกแม่เขาเรียกนางเอกให้เอาซุปแก้เมาค้างไปให้พระเอกสดหน่อยแถมแม่ยังเอาถุงยางให้ลูกติดตัวไปด้วยเพราะอย่างน้อยลูกมั่นกันแล้วก็น่าจะต้องทำกิจกรรมบนเตียงกันบ้างแล้วล่ะนางเอกที่เขินก็บอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะแม่แล้วเธอก็คืนถุงยางให้แม่ไปต่อมาแม่ก็ชวนพ่อปั่นเรือเป็ดมาดูลูกๆสวีทกันหน่อยทางด้านนางเอกพอเธอเข้าห้องพระเอกมาแล้วเห็นเขากำลังเช็ดตัวอยู่เธอก็รู้สึกใจเต้นแรงมากและบอกเขาว่าฉันเอาซุปแก้เมาค้างมาให้หนาพระเอกที่หยิบถ้วยขึ้นมาเขาก็พบว่าใต้ถ้วยมันมีถุงยางจ้าเขาเลยถามนางเอกว่านี่คุณคิดจะฉวยโอกาสตอนที่ผมเมาหรอนางเอกบอกเปล่านะจริงๆแม่เขายัดให้ฉันอันนึงแต่ฉันคืนเขาไปแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงยังมีอีกอันพระเอกที่อดใจไม่ไหวเขาก็เดินเข้าหาเธอเรื่อยๆจนทั้งคู่ล้มทับกันอยู่บนเตียงในเมื่อบรรยากาศมันพาไปพระเอกก็ขอจูบเธอหน่อยละกันทางด้านพ่อที่เห็นลูกกำลังโดนจูบเขาก็ทนไม่ได้เขาจึงรีบปั่นเรือเป็ดมาเลยแถมยังส่งเสียงดังเอะอะโวยวายอีกพอพระเอกกับนางเอกเปิดหน้าต่างออกมาดูทั้งพ่อและแม่ก็ต่างเอาหน้ากากสวมหน้าเฉยวันต่อมาพ่อเขาได้มอบตำราหมัดมวยของตระกูลหลินให้แก่พระเอกพร้อมก็บอกว่าตอนนี้นายช้าเกินที่จะฝึกแล้วในภายภาคหน้านายก็ส่งต่อให้หลานชายของฉันแล้วกันพระเอกก็รับไว้แล้วบอกพวกท่านว่าเขาจะดูแลนางเอกเป็นอย่างดีพอเขาเปิดดูในนั้นมันก็มีทะเบียนบ้านของนางเอกด้วยส่วนนางเอกแม่ก็คืนสินสอดทั้งหมดให้แก่เธอไปตั้งตัวเพราะพ่อแม่ไม่ได้ต้องการเงินเขาต้องการแค่ลูกมีความสุขก่อนกลับนางเอกถึงก็แสดงความรักโดยการกอดพ่อกับแม่สักหน่อยระหว่างที่นั่งรถในเมื่อพระเอกเขาได้ทะเบียนบ้านของนางเอกมาแล้วเขาก็ชวนเธอไปจดทะเบียนสมรสด้วยกันเลยพอได้ใบทะเบียนสมรสมาพระเอกเขาก็มอบแหวนแต่งงานที่เขาทำเองกับมือให้แก่เธอจากนั้นทั้งคู่ก็ถ่ายรูปจับมือกันคู่กับใบทะเบียนสมรสสักรูปเพื่อจะได้เอาไปลงโซเชียลทางด้านอาเฉินเขาก็มาหาพ่อพระเอกที่บ้านเพราะเขาต้องการมาขอพระเอกให้เฉินวันถิงลูกสาวคนเล็กของเขาเห็นแก่ว่าที่หลายๆลูกสาวคนโตของเขาลงไปช่วยพระเอกตอนจมน้ำจนเสียชีวิตพ่อพระเอกบอกจะเห็นแก่อะไรยังไงเขาก็อยากให้พระเอกแต่งงานกับเฉินวันถิงอยู่แล้วขณะนั้นพระเอกก็พานางเอกเข้ามาแล้วบอกว่าผมกับเหมิงแต่งงานกันแล้วนะพร้อมกับโชว์ทะเบียนสมรสอาเฉินที่รับไม่ได้เขาจึงขอตัวกลับก่อนส่วนเฉินวันถิงเธอก็มายินดีกับพระเอกด้วยแถมยังจุ๊บเขาอีกเยนนี่มันร้ายนะเล่นเอาสนางเอกไปไม่เป็นเลยพระเอกก็เตือนเธอว่าตอนนี้ฉันแต่งงานแล้วเธอไม่ควรมาทำแบบนี้นะนางเอกก็กอดแขนเขาแล้วบอกว่าใช่ค่ะที่รักพระเอกก็บอกให้เธอรอตรงนี้ก่อนเขาออกไปส่งอาเฉินแป๊บพอพระเอกออกไปปุ๊บเฉินวันถิงเธอก็เตือนนางเอกว่าภรรยาของพระเอกมีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นเธออย่าได้คิดเพ้อเจ้อว่าจะนั่งอยู่ตำแหน่งคุณนายตลอดไปล่ะนางเอกก็จับแขนเธอแล้วบอกว่าฉันไม่รู้หรอกนะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับสามีฉันเป็นยัง
ังไงแต่เขาไม่เลือกคุณนะถูกแล้วเพราะคุณมันน่าเกลียดแถมเธอยังแลบลิ้นให้เขาด้วยนางเอกนี่แสบจริงๆหลังจากนั้นพระเอกเขาพาเธอมาที่บ้านใหม่ซึ่งบ้านนี้จะอยู่แค่เขาเธอหมาสีขาวที่ชื่อปาปู้แล้วก็แม่บ้านนางเอกที่เจอปาปู้เธอก็ดูเหมือนจะหลงใหลในความน่ารักของมันต่อมาพระเอกเขาได้พาเธอมาดูห้องนอนนางเอกที่เจอก็ชอบมากเพราะมันมีตุ๊กตาตัวโปรดของเธอด้วยพระเอกก็ย้ำเธอว่าต่อไปต้องเรียกเขาว่าที่รักนะนางเอกก็ยิ้มแล้วบอกว่าได้สิที่รักระหว่างนั้นผู้ช่วยได้เดินมาแจ้งพระเอกว่าใบรับรองการแต่งงานได้ส่งไปแล้วทางบริษัทบอกว่าแม่เลี้ยงใช้เหตุผลว่าหลักฐานไม่เพียงพอพ่อจึงเรียกพระเอกไปพบพระเอกก็รีบไปและเขายังกำชับนางเอกด้วยว่าอย่าออกจากบ้านนะนางเอกที่ไม่เชื่อฟังก็ออกมาเดินเล่นสักหน่อยจังหวะนั้นก็มีคนของแม่เลี้ยงมาบอกเธอว่าพระเอกมีเซอร์ไพรส์น่ะนางเอกก็หลงกลไปกับเขาพอเธอเข้ารถมาเธอก็เห็นผู้ชายเยอะแยะเต็มไปหมดและดูท่ามันจะทำมิดีมิร้ายเธอแน่แถมมันยังไลฟ์ด้วยนะทางด้านพระเอกพอเขาคุยกับพ่อเสร็จเขาก็จะกลับแล้วแต่แม่เลี้ยงได้มาบอกเขาว่าเพิ่งแต่งงานก็ควรจะอยู่บ้านกับแฟนให้มากหน่อยนะถ้าเกิดเธอเหงาขึ้นมาล่ะพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบโทรหานางเอกเลยแต่เขาก็ติดต่อเธอไม่ได้เขาจึงรีบออกไปตามหาเธอส่วนทางด้านนางเอกเธอก็จัดการใช้พวกนั้นได้อย่างยูมัดแถมเธอยังไลฟ์สดด้วยนะพอพระเอกมาเจอเธอเขาก็รีบวิ่งมากอดด้วยความเป็นห่วงแถมเขายังจูบเธอโชว์หน้าไลฟ์ด้วยนะนางเอกก็รีบผลักเขาออกแล้วบอกว่าฉันไลฟ์อยู่ไม่เห็นหรือไงพระเอกก็ไม่สนแล้วอุ้มเธอกลับบ้านไปเลยพระเอกเขาบอกเธอว่าผมขอโทษนะที่ไม่ได้บอกคุณก่อนนี่เป็นความผิดของผมเองคุณคงไม่รู้ว่าคนพวกนี้ต่ำช้าได้มากแค่ไหนแม่เลี้ยงผมเกลียดผมเข้ากระดูกตอนนี้คุณเป็นภรรยาผมเขาก็จะจับตาดูคุณเช่นกันเขาทำทุกอย่างเพื่อโจมตีผมผมขอโทษที่ดึงคุณมาลำบากด้วยแต่เพื่อหุ้นของแม่ผมไม่มีทางเลือกจริงๆไว้ได้หุ้นคืนมาแล้วพวกเราหย่ากันเถอะคุณจะได้ปลอดภัยมากกว่านี้นางเอกที่ได้ยินก็เศร้าเลยแต่เธอก็บอกพระเอกไปว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอจะช่วยเขาเอาหุ้นกลับคืนมาเองต่อมาผู้ช่วยได้มาแจ้งพระเอกว่าเงื่อนไขพินัยกรรมไม่พอในพินัยกรรมบอกว่าภรรยาที่ถูกต้องของคุณต้องมีสร้อยเพชรสีชมพูที่แม่คุณออกแบบด้วยตัวเองที่ชื่อว่าอาสันแห่งรักนางเอกบอกฉันขอแทรกหน่อยนะวันนั้นฉันวันถึงบอกฉันว่าหุ้นของแม่พระเอกมีแค่เธอเท่านั้นที่จะได้เป็นไปได้ไหมว่าสร้อยนั่นจะต้องอยู่ที่เธอระหว่างนั้นฉันวันถึงก็เข้าบ้านพระเอกมาพอดีเธอบอกว่าคุณลุงเป็นห่วงเลยให้ฉันไม่อยู่กับพี่น่ะงั้นฉันขอห้องนี้ละกันนะนางเอกบอกไม่ได้คุณเปลี่ยนห้องเดี๋ยวนี้ฉันวันถึงถามทำไมอ่ะห้องนี้คุณอยู่หรอนางเอกบอกเปล่าฉันก็อยู่ห้องเดียวกับสามีฉันสิฉันวันถึงบอกก็ดีงั้นฉันจะอยู่ห้องนี้แล้วตุ๊กตานี่มันอะไรเนี่ยน่าตลกจริงๆเลยอ่ะเธอขำแล้วก็โยนตุ๊กตาทิ้งกับพื้นนางเอกบอกคุณนี่เรียนจบมาสูงซะเปล่านะไม่มีมารยาทเอาซะเลยฉันวันถึงบอกงั้นฉันขอตุ๊กตาตัวนี้ได้ไหมล่ะพระเอกก็บอกให้นางเอกให้ฉันวันถึงไปเถอะเดี๋ยวเขาซื้อให้เธอไหมนางเอกที่โมโหก็บอกว่าพวกคุณนี่มันขี้เหร่กันทั้งคู่เลยนะแล้วเธอก็เดินออกไปเลยต่อมาพระเอกเขาบอกฉันวันถึงว่าเขาแค่จะดูแลเธอในขอบเขตของเขาเพราะเขาติดค้างชีวิตพี่สาวเธอไว้ฉันวันถึงบอกอย่าดูขนาดนี้สิแล้วพี่จะเสียใจนะพระเอกบอกฉันรู้ว่าอาสันแห่งรักอยู่กับเธอเพราะหลายๆเขาใส่ติดตัวตลอดแม้แต่วันที่เกิดเรื่องเขาก็ยังใส่เป็นไปได้สูงว่าเธอน่าจะเอาไปวันต่อมาพระเอกที่รู้ว่านางเอกเก็บของกลับบ้านเขาก็รีบตามเธอมาเลยแม่ที่สงสัยก็ถามเขาว่าทำไมนางเอกถึงเอาตุ๊กตาที่นายขอกลับมาด้วยล่ะตุ๊กตานั่นพ่อเธอซื้อให้ตอนวันเกิดเลยนะพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบไปหานางเอกเลยเพราะเขาคิดว่าเธอต้องโกรธเขาแน่ๆนางเอกบอกฉันไม่ได้โกรธคุณแต่ฉันแค่รู้สึกว่าคุณปฏิบัติกับเขาดีเกินไปเขาคือคนในใจของคุณหรอพระเอกบอกไม่ใช่จากนั้นเขาก็พาเธอมาบ้านแล้วเอารูปหลายๆให้เธอดูพร้อมกับเล่าให้เธอฟังว่าผู้หญิงในรูปชื่อเฉินหลายเป็นพี่สาวคนละแม่ของเฉินวันถิงผมโตมาด้วยกันกับเขาผมชอบเขามากส่วนอาสันแห่งรักคือสร้อยเพชรสีชมพูที่แม่ผมออกแบบตอนที่ผมคบกับหลายๆแม่ผมชอบเธอมากและยอมรับเธอเป็นภรรยาของผมก่อนที่แม่จะเสียแม่ก็ได้ให้สร้อยเส้นนี้แก่หลายๆต่อมาพอผมรู้ว่าพ่อมีเมียน้อยผมก็รีบวิ่งหนีออกจากบ้านแต่กลับลื่นจนตกลงไปในทะเลสาบด้านหลังคุณโชคดีที่หลายๆลงไปช่วยผม
แต่เสียดายที่เธอไม่ได้มีโอกาสกลับขึ้นมาอีกส่วนเฉินวันถิงถึงแม้เขาจะไปสัญญกรรมให้เหมือนหลายๆแต่ผมก็ไม่เคยรู้สึกอะไรกับเธอเลยนางเอกถามทำไมคุณต้องอธิบายเยอะขนาดนี้ด้วยพระเอกบอกเพราะเราเป็นพาร์ทเนอร์กันไงในคืนนั้นพระเอกก็นัดนางเอกมาที่แห่งหนึ่งเพราะเขาอยากแนะนำให้เธอรู้จักกับฮั่วเหวินหรือชื่อในวงการออกแบบสตีเฟนเพื่อนสนิทของเขาเขาบอกเธอว่าช่วงนี้ฮั่วเหวินกำลังติดต่อกับแม่เลี้ยงเพื่อที่แม่เลี้ยงจะแข่งกับผมเขาใช้เงินจำนวนมากในการจ้างดีไซเนอร์มาตลอดในเมื่อเขาอยากได้ขนาดนี้งั้นผมก็จะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาฮั่วเหวินก็เตือนนางเอกว่าพระเอกไร้นะระวังเขาหน่อยละกันนางเอกรีบวิ่งไปนั่งตักพระเอกเลยร้ายอะไรนี่เขาเรียกว่ากลยุทธ์พระเอกก็ยิ้มแล้วบอกว่าให้เธอลองดื่มแอลกอฮอล์อันนี้สิมันอร่อยมากเลยนะนางเอกก็ดื่มจากนั้นเธอก็แกล้งทำเป็นเมาแล้วชวนพระเอกกลับบ้านกันพอเดินมาถึงหน้าบ้านนางเอกก็ถามว่าทำไมคุณไม่เล่นตามแผนว่าเราคือสามีภรรยากันล่ะพระเอกถามทำไมอ่ะก็หัวเหวินเขารู้ว่าเราแต่งงานกันปลอมๆนางเอกที่ได้ยินก็อายมากแล้วทำไมคุณไม่บอกฉันปล่อยให้ฉันกอดคุณอยู่นั่นแหละพระเอกบอกถ้าผมบอกคุณก็จะเขินเอาเปล่าๆผมเลยไม่บอกดีกว่านางเอกถามแล้วทำไมวันนี้คุณถึงมาบ้านตระกูลจี้ล่ะอย่าบอกนะว่าจะให้ฉันจัดการแม่เลี้ยงพระเอกบอกเปล่าผมจะให้คุณจัดการกิเลนหยกที่ตั้งอยู่ในห้องรับแขกตอนแรกนางเอกเธอก็จะกลับนะคะเพราะเธอไม่อยากทำแต่พระเอกบอกว่าเขามีเหตุผลที่ต้องกำจัดมันอ่ะงั้นนางเอกเธอช่วยก็ได้จากนั้นเธอก็เดินเข้ามาในบ้านเลยแล้วอาศัยจังหวะที่แม่เลี้ยงมาใกล้ตัวเธอลากแม่เลี้ยงไปทางกิเลนหยกแม่เลี้ยงที่รำคาญเขาก็รีบผลักเธอออกไปเลยพอได้จังหวะนางเอกเธอก็เอามือไปปัดกิเลนหยกจนตกแตกและเพื่อความสมจริงเธอก็กลิ้งลงไปนอนกับพื้นด้วยพ่อที่เห็นก็เสียใจมากเขาเลยตะโกนว่าใส่หัวกันไปให้หมดจากนั้นพระเอกก็อุ้มนางเอกขึ้นมาบนห้องและสั่งให้เธอถอดเสื้อซะเพราะเขารู้ว่าเธอได้รับบาดเจ็บนางเอกบอกไม่เป็นไรพระเอกบอกถ้าไม่ทำแผลมันจะติดเชื้อเอานะและหมอในบ้านก็เป็นผู้ชายถ้าเขามาทำแผลให้คุณเขาก็จะตกงานทันทีนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นเธอยอมให้เขาทำก็ได้จากนั้นพระเอกก็ค่อยๆถอดเสื้อและก็ทำแผลให้เธอพอเขาทำแผลเสร็จเขาก็บอกเธอต่อว่าต่อไปก็ระวังตัวด้วยไม่อย่างนั้นถ้าคุณเจ็บตัวขึ้นมาผมคงปวดใจพร้อมกับจุ๊บไปที่ไหล่ของเธอนางเอกที่เห็นเขาทำอย่างนี้กับเธอก็อ่อนไหวสิคะในเมื่ออารมณ์มันพาไปทั้งคู่ก็จูบกันไปเลยจ้าแอดดูท่าไม่น่ารอดอ่ะน่าจะจบด้วยเรื่องบนเตียงชัวหลายวันต่อมาเฉินวันถิงที่เห็นนางเอกกับพระเอกไม่ได้กลับบ้านมาหลายวันเธอจึงตามมาดูที่บ้านของนางเอกสักหน่อยว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันหรือเปล่าแต่สิ่งที่เธอเจอคือนางเอกกำลังคุยกับอิงว่าเรื่องแต่งงานเป็นของปลอมฉันวันถิงที่ได้ยินก็รีบโทรบอกแม่เลี้ยงเลยว่าพระเอกกับนางเอกแต่งงานกันปลอมๆนะแม่เลี้ยงเลยบอกฉันวันถิงว่าฟังป้านะขอแค่เธอรักษาอาสันแห่งรักให้อยู่ในมือเธอก็พอแค่นี้พระเอกก็ทำอะไรเธอไม่ได้แล้วส่วนเรื่องสัญญาแต่งงานถ้าเธออยากให้พระเอกแต่งงานกับเธอเร็วๆก็ต้องดูว่าเธอร้ายพอไหมต่อมาในที่ประชุมพ่อก็กดดันจี้อินเซียวว่าควรมีผลงานได้แล้วนะตอนนี้นายเทียบกับพี่ชายนายไม่ได้เลยจี้อินเซียวที่ได้ยินก็เครียดมากแม่บอกลูกอย่าเครียดไปเจ้าเด็กนั้นมันลอยหน้าลอยตาได้อีกไม่นานหรอกจากนั้นแม่ก็กลับมาโทรหาสตีเฟนว่า 2-3 วันนี้พิจารณาไปถึงไหนแล้วสตีเฟนบอกจริงๆแล้วเขาไม่สนใจเรื่องเงินเดือนเขาหวังแค่ว่ามีแค่อัญมณีชั้นยอดกับการออกแบบของเขาถึงจะทำให้ชื่อเขาและบริษัทสลักลงไปในประวัติศาสตร์ด้วยกันได้และตอนนี้ทุกบริษัทกำลังแย่งชิงแร่หนานเคอร์ลากันอยู่ถ้าจีซื่อสามารถประมูลมันมาได้ถือว่าเขาก็เป็นคนของเธอแล้วแม่เลี้ยงที่ได้ยินแบบนั้นเขาจึงให้อินเซียวเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อเลยพอทราบข่าวเขาก็ชมอินเซียวว่าเก่งมากแกต้องทำผลงานออกมาให้ดีล่ะเพราะฉันหวังกับตัวแกไว้สูงมากอินเซียวบอกได้ครับงั้นผมไปบอกแม่ก่อนนะพ่อบอกไม่ต้องรีบเราจะต้องเอาหนานเคอร์ลามาให้ได้แต่ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์การออกแบบยังต้องปรึกษากับพี่แกก่อนหวินเซียวที่ได้ยินก็หัวเสียเลยทำไมพ่อถึงต้องนึกถึงพระเอกตลอดด้วยทางด้านนางเอกอิงที่เห็นเธอดูข่าวของพระเอกเขาก็แซวเธอว่าฉันว่าเธอต้องหลงรักเขาแล้วจริงๆนางเอกบอกไม่จริงอ่ะฉันก็เป็นแค่คนที่เขาใช้ชิงหุ้นคืนแค่นั้นอิงบอกฉันว่าไม่อ่ะหลายวันมานี้ที่เขาไม่อยู่เขาก็ดูใส่ใจเธอดีนะแถมยังให้คนคอยเอายามาทาแผลให้เธอด้วย
ระหว่างนั้นพระเอกก็โทรมาบอกนางเอกว่าวันนี้เขาจะกลับแล้วเดี๋ยวเขาจะไปรับเธอมาอยู่ที่บ้านเขานางเอกบอกโอเคอิงอิงก็ถามเธอว่าปกติเธอเป็นคนแข็งแรงนะทำไมเวลาคุยกับพระเอกร่างกายถึงได้อ่อนยวบเลยล่ะฉันจะบอกอะไรให้ว่าเธอห้ามแสดงออกก่อนว่าเธอชอบเขาจากนั้นก็พยายามสร้างสถานการณ์ให้ใกล้ชิดกันบ่อยๆและคอยดูว่าเขามีปฏิกิริยาอะไรที่พิเศษกับเธอไหมถ้าไม่มีก็ค่อยถอยออกมากลับสู่ความสัมพันธ์แบบพาร์ทเนอร์นางเอกบอกโอเคเลยในคืนนั้นพอนางเอกกลับมาถึงบ้านพระเอกแล้วเธอก็รีบเข้าไปหาเขาที่ห้องพระเอกที่เจอเธอเขาก็รีบเข้ามากอดแล้วบอกว่าไม่เจอกันหลายวันผมคิดถึงคุณมากเลยจากนั้นเขาก็อุ้มเธอมานั่งและทายาลบรอยแผลเป็นให้เธอนางเอกก็ร้องเลยคุณอย่ามือเบาขนาดนั้นสิฉันคันแผลนะฉันวันถึงที่ได้ยินเธอก็นอนไม่ได้ละพอเธอได้ยินเสียงนางเอกเธอก็คิดดีไม่ได้เลยเธอคิดว่าทั้งคู่ต้องมีอะไรกันแน่ๆเธอจึงออกมาแอบฟังแต่จังหวะนั้นพระเอกเขาก็พานางเอกลงมาข้างล่างพอดีฉันวันถึงเลยเข้ามาหลบในห้องตัวเองก่อนพอเธอเห็นพระเอกนางเอกลงไปแล้วคราวนี้ทางสะดวกเธอก็รีบเข้ามาหาสัญญาแต่งงานในห้องพระเอกเลยทางด้านพระเอกเขาก็ได้ให้สร้อยเส้นหนึ่งแก่นางเอกซึ่งสร้อยเส้นนี้เขาทำเองกับมือเลยนะนางเอกบอกฉันชอบมากนี่คือของขวัญที่ใส่ใจที่สุดและสวยที่สุดเท่าที่เธอเคยเจอมาพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ดีใจมากเขาเลยโน้มตัวมาจูบเธอสักหน่อยคนรักกันนี่มันหวานกันแบบนี้นี่เองภาพตัดกลับมาที่เฉินวันถิงตอนนี้เธอได้เจอสัญญาแต่งงานแล้ววันต่อมาอิงอิงเธอก็วิ่งมาบอกนางเอกว่าเรื่องสัญญาแต่งงานปลอมๆของเธอตอนนี้ถูกเปิดโปงแล้วนะนางเอกที่เป็นห่วงพระเอกเธอก็รีบโทรไปถามเขาเลยว่าอยู่ไหนพอดีเธอมีเรื่องจะคุยด้วยพระเอกบอกเขาอยู่บ้านตระกูลจี้มีอะไรเดี๋ยวค่อยกลับไปคุยกันที่บ้านต่อมาพ่อก็เรียกพระเอกมาต่อว่าทำไมถึงทำเรื่องแบบนี้แล้วเรื่องสัญญาเป็นเพราะนางเอกอยากเป็นคุณนายจี้เลยหลอกให้แกเซ็นใช่ไหมพระเอกบอกไม่ใช่เป็นเพราะผมเองที่ใช้เรื่องหนี้ของครอบครัวเธอมาคูบังคับให้เธอแต่งงานกับผมไม่เคยมีความรู้สึกต่อเธอเลยผมทำแค่เพียงเพื่อให้ได้หุ้นดังนั้นผมยินดีลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัทพอพระเอกหันหลังกลับเขาก็เห็นว่านางเอกได้ยินสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดเธอร้องไห้แล้วเธอก็วิ่งกลับไปเลยจากนั้นเธอก็มาเก็บเสื้อผ้าแล้วถอดแหวนกับสร้อยที่เขาทำให้เธอทิ้งไว้ในห้องเขาขณะที่นางเอกจะลากกระเป๋าออกเธอก็บังเอิญเจอประวัติของสาวหลายๆคนซึ่งในนั้นมันมีประวัติของเธออยู่ด้วยเธอก็รู้ละว่าการที่เธอเจอกับเขามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือแผนที่เขาวางไว้ทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้เธอรับไม่ได้จริงๆในคืนนั้นเมื่อพระเอกกลับมาถึงบ้านเขาก็พบว่านางเอกไปแล้วแถมเย่เฉินวันถิงยังมานอนอ้อยเขาในห้องอีกพร้อมกับใส่สร้อยอาสันแห่งรักมาด้วยพระเอกที่เห็นก็กระชากสร้อยออกแล้วบอกว่าคนสกปรกอย่างเธอไม่มีสิทธิ์ใส่สร้อยเส้นนี้จากนั้นเขาก็หยิบเอกสารตอนที่เธอไปเรียนอเมริกาให้เธอดูและบอกว่าชีวิตของเธอเละเทะมากอีกทั้งเขายังให้คนสืบเจออีกเรื่องพวกผู้ชายมักจะพูดว่าเธอชอบฝันร้ายและสิ่งที่ละเมอออกมามีแต่การร้องบอกไม่ให้พี่มาหาเธอไม่ได้ตั้งใจฆ่าเขาเย่เฉินวันถิงที่ฟังก็รนมากเธอบอกพระเอกว่าเธอไม่ได้ทำพระเอกที่ไม่เชื่อก็รีบเดินหนีออกไปเลยตกดึกพระเอกก็มานั่งคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เขาเคยมีนางเอกอยู่ด้วยพอเขาเริ่มทนความคิดถึงไม่ไหวเขาก็รีบไปหาเธอที่บ้านเลยพร้อมกับให้อาสันแห่งรักแก่เธอนางเอกบอกฉันรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วนะตั้งแต่แรกฉันก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของสัญญาการแต่งงานของคุณมิน่าล่ะตอนนั้นคุณถึงปรากฏตัวที่ร้านอาหารคุณเป็นคนบอกให้ผู้ช่วยทำทุกอย่างพระเอกบอกผมขอโทษนางเอกบอกในเมื่อตอนนี้คุณทำเงื่อนไขตามพินัยกรรมสำเร็จแล้วของสิ่งนี้ฉันเก็บไว้ให้คุณก่อนแล้วถ้าคุณต้องการเมื่อไรคุณก็มาบอกฉันแล้วกันพระเอกก็ขอร้องให้เธอฟังเขาอธิบายก่อนแต่นางเอกเธอไม่ฟังอ่ะแล้วเธอก็หนีเข้าบ้านไปเลยวันต่อมาวันนี้เป็นวันประมูลเหมืองหนานเคอลาหวินเซียวเขาก็มั่นใจว่าเขาจะต้องประมูลชนะแน่แต่มันดันมีบริษัทหนึ่งชื่อว่าเครื่องประดับฟอสเตอร์มาประมูลแข่งกับเขาแถมบริษัทนั้นยังให้แพงกว่าจี้ซื้อตลอดจนสุดท้ายฟอสเตอร์ก็ประมูลชนะไปพ่อที่โมโหเขาก็สั่งให้แม่เลี้ยงทำยังไงก็ได้ให้ได้เหมืองหนานเคอร์ลามาถ้าไม่ได้แม่เลี้ยงก็เตรียมออกไปจากบริษัทได้เลยทางด้านสตีเฟนพอเขาทราบข่าวเขาก็รีบบอกพระเอกให้กลับไปช่วยบริษัทเถอะเพราะตอนนี้เหมืองหนานเคอร์ลาถูกอีกบริษัทประมูลไปแล้วพระเอกบอกยังไม่กลับอ่ะเพราะฉันยังตามตื้อภรรยาไม่สำ
ำเร็จสตีเฟนบอกดีสนใจแต่ภรรยานะพระเอกถามแล้วนายรู้ไหมว่าอีกบริษัทคือใครพอสตีเฟนลองคิดทบทวนดีๆเขาก็ถามพระเอกว่าบริษัทนายหรอพระเอกบอกใช่แล้วตัวอักษรลินของเมืองแปลว่าปลาฉันเลยตั้งว่าฟอสเตอร์ระหว่างนั้นนางเอกก็เดินมาบอกพระเอกว่าฉันรู้นะว่าคุณมาเพราะจุดประสงค์อะไรไม่งั้นวันนี้เราไปจัดการเรื่องพินัยกรรมกันเลยเถอะหลังทำธุระเสร็จนางเอกบอกไหนๆตอนนี้ก็โอนหุ้นเสร็จแล้วฉันก็ไม่มีค่าให้ใช้งานอะไรแล้วฉันคืนอาสันแห่งรักชิ้นนี้ให้คุณคุณมีเวลาตอนไหนเราค่อยไปทำเรื่องหย่ากันจากนั้นอยู่ดีๆน้ำตาเธอก็ไหลและเธอก็พูดความในใจออกมาว่าฉันชอบคุณนะฉันชอบคุณแต่คุณไม่ชอบฉันฉันก็ไม่ควรมีสิทธิ์ที่จะอยู่ต่อไปแล้วคุณปล่อยฉันไปเถอะพระเอกก็ดึงเธอกลับมาจูบแล้วบอกว่าถ้าเขารู้ว่าเขาจะรักเธอมากขนาดนี้เขาจะไม่ใช้วิธีนี้เพื่อให้ได้รู้จักเธอแน่นอนนางเอกถามแล้วฉันจะเชื่อได้ไงพระเอกบอกผมชอบคุณจริงๆนะผมไม่อยากยาผมอยากอยู่กับคุณไปทั้งชีวิตเมื่อกี้ผมไม่ได้ทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์หุ้นจากนี้ไปหุ้นของแม่และของผมจะเป็นของคุณทั้งหมดผมจะไม่หลอกคุณอีกแล้วเราไม่อยากกันได้ไหมย่าจากนั้นทั้งคู่ก็เข้าไปกอดปรับความเข้าใจกันแล้วก็จูบกันอย่างดูดดื่มฉากนี้ฟินมากขอบอกหลังจากวันนั้นมาชีวิตของพระเอกกับนางเอกก็มีความสุขกันมากส่วนทางด้านแม่เลี้ยงผู้ช่วยของเขาได้มาบอกเขาว่าทางด้านฟอสเตอร์เสนอราคามา 4,000 ล้านในการขายเหมืองแร่หนานเคอร์ลาให้แม่เลี้ยงก็ตกลงซื้ออุ่นเซียวก็ถามแม่ว่าแล้วเราจะไปเอาเงินที่ไหนอีก 1,000 ล้านล่ะแม่บอกเฉินวันถิงช่วยเราได้แกลองไปคุยกับเธอสิวันต่อมาอุ่นเซียวเขาก็รีบนัดเฉินวันถิงมาคุยเลยเขาพยายามโน้มน้าวให้เฉินวันถิงแต่งงานกับเขาจนสุดท้ายเฉินวันถิงยอมตกลงเพราะอุ่นเซียวไปบอกเขาว่าตอนนี้พระเอกไม่เหลืออะไรแล้วแม้แต่ตำแหน่งประธานบริษัทเขาก็ไม่ได้เป็นหลายวันต่อมาวินเซียวเขาก็ซื้อเหมืองแน่หนานเคอร์ลาจากฟอสเตอร์ได้สำเร็จพ่อก็ชมว่าเขาเก่งมากและหลังจากนี้ต่อไปเขาจะให้วินเซียวดูแลเรื่องนี้ทั้งหมดแถมเขายังบอกวินเซียวด้วยนะว่าให้เอาแร่เกรดพิเศษของล็อตนี้ส่งไปที่บ้านล็อตหนึ่งวินเซียวบอกได้เลยทางด้านพระเอกขณะที่เขากำลังช่วยนางเอกล้างผักสตีเฟนก็วิ่งมาบอกเขาว่าตอนนี้จี้ซื้อหนานเคอร์ลาได้แล้วนะนายจะยังไงจะเล่นละครต่อไปไหมพระเอกบอกดูท่าแม่เลี้ยงกับวินเซียวน่าจะทุ่มเงินไปเยอะละครนี้ควรปิดฉากได้แล้วแหละจากนั้นพระเอกก็ลานางเอกเขาบอกว่าเขากลับก่อนนะถ้าเขาจัดการเรื่องทุกอย่างเสร็จแล้วเขาจะมารับเธอไปอยู่ด้วยทางด้านอุ่นเซียวผู้ช่วยก็มาแจ้งเขาว่าตอนนี้ติดต่อสตีเฟนไม่ได้แล้วทำให้อุ่นเซียวเครียดหนักมากเฉินวันถิงที่เอะใจเธอก็มาดูประวัติของสตีเฟนแล้วเห็นว่าชื่อจีนของเขาคือฮั่วเหวินเธอก็รู้เลยว่าเขาเป็นเพื่อนพระเอกเธอจึงด่าอุ่นเซียวว่านายโง่หรือเปล่านายยอมให้เขาเอาเงิน 4,000 ล้านไปได้ไงฉันจะให้พ่อยกเลิกงานแต่งระหว่างเราเรื่องลงทุนก็ยกเลิกไปเลยคุณไปทำยังไงก็ได้ให้ได้เงิน 1,000 ล้านกลับมาคืนฉันด้วยแล้วเธอก็เดินหนีไปเลยทิ้งให้อุ่นเซียวนั่งเสียใจร้องห่มร้องไห้อยู่คนเดียวทางด้านพ่อพระเอกพอเขาดูแร่เขาก็รู้แล้วว่าบริษัทต้องโดนหลอกแน่ทำให้เขารับไม่ได้จนเป็นลมไปโชคดีนะที่จังหวะนั้นพระเอกมาเห็นพอดีเขาเลยรีบพาพ่อไปส่งโรงพยาบาลต่อมาพอพ่อฟื้นเขาก็ขอบคุณพระเอกมากที่ช่วยชีวิตเขาไว้ถึงแม้ว่าเขาจะทำไม่ดีกับพระเอกไว้ก็เถอะพระเอกบอกยังไงพ่อก็คือพ่อผมไม่สามารถเห็นพ่อตายต่อหน้าต่อตาผมได้หรอกพ่อก็ถามลูกว่าเหมืองหนานเคอร์ลาคนที่อยู่เบื้องหลังคือแกใช่ไหมพระเอกบอกใช่พ่อบอกดีเลยไม่เสียแรงที่หลายปีมันนี้ฉันทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเรื่องที่แกทำจี้ซื่ออยู่ในมือแกฉันก็หายห่วงเต็มที่แล้วต่อมาทางด้านแม่เลี้ยงที่รู้ข่าวทั้งหมดว่าพวกเขาโดนหลอกเขากับลูกก็จะหนีออกนอกประเทศแต่พระเอกมาขวางสักก่อนเขาถามแม่เลี้ยงว่าจะยอมเซ็นหนังสือหย่าดีๆหรือจะเข้าคุกแม่เลี้ยงที่หมดหนทางเขาก็ต้องจำใจเซ็นหนังสือหย่ากับพ่อพระเอกก่อนจะกลับพระเอกก็บอกแม่เลี้ยงว่าดูแลตัวเองด้วยนะ1เดือนต่อมาพระเอกเขาก็มาฝึกซ้อมเด็กในสถาบันตระกูลหลินระหว่างนั้นก็มีเด็กคนนึงมาขอฝึกด้วยพระเอกถามเด็กน้อยว่าทำไมถึงอยากฝึกล่ะเด็กน้อยบอกผมอยากปกป้องผู้หญิงที่ผมรักพระเอกก็ชมว่านายเป็นเด็กดีมากจังหวะนั้นผู้ช่วยมาบอกพระเอกว่าตอนนี้ที่บริษัทเกิดเรื่องแล้วเพราะแม่เลี้ยงเขาพาพนักงานในจี้ซื้อออกไปทำงานร่วมกับบริษัทคู่แข่งของเราอีกครึ่งเดือนก็จะเป็นงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราแล้วเราจะเลื่อนออกไปดีไหมระหว่างนั้นนางเอกก็เดินออกมาบอกว่าไม่ได้นายติดต่อสื่อมวลชนเลยนะว่างานแถลงข่าวจะเลื่อนให้เร็วขึ้น3วันให้ฮั่วหวนดำเนินการตรวจสอบดับสุดท้ายให้ฝ่ายบริหารติดต่อผู้ชนะการแข่งขันออกแบบส่
่งคำเชิญให้พวกเขาทำเอาผู้ช่วยที่ฟังถึงกับยืนอึ้งนางเอกนี้พกความเป็นผู้นำมาเต็มร้อยจากนั้นเธอก็บอกให้ผู้ช่วยไปทำงานที่บริษัทกันได้แล้วส่วนพระเอกเขาก็โดนทิ้งให้ดูแลสถาบันการต่อสู้สงั้นและเรื่องราวก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบนะคะหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Just You ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ